ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยเนี่ยจะไปกาชาอ๋อกาชาปองใช่นะเกมอะไรเนี่ยเกม AOM Ragnarok Mobile Eternal Love ก็ต้องบอกกันนะว่าตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงแฟนตีหัวร้อนนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับกำลังติดเกมอยู่ใช่ไหมใช่เล่นเกมนี้กันอยู่ติดเกมนะเด็กเด็กน้อยเนี่ยเกมนี้ใช่ไหมอ๋อ Ragnarok นี่ครับผมโฟกัสให้ดูนี่ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำการกาชาปองใช่ไหมใช่กาชาปองด้วยวงเงิน700บาทว้าวเงินที่ห้ามเกลือต้องกดของดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่คนกดนะก็คือตัวเราผมใช่ก็คือว่าวันนี้นะแฟนผมเขาเติมไป700เพราะว่าชุดกาชานี่มันน่ารักมันสวยงามเหลือเกินใช่มันเป็นซากุระอ๋อมันเป็นซากุระใช่ชอบซากุระใช่เออแล้วเหมือนเก้าอี้ไหมเนี่ยเก้าอี้เนี่ยใช่เก้าอี้ก็ซากุระเอ้ยสีชมพูเฉยไม่ใช่ซากุระแหละก็วันนี้ต้องกดเนี่ยพาแมวในเกมมาด้วยโอ้น่ารักนะใช่นี่มีแมวในเกมเรามีสายลับช่วยอะไรเนี่ยมันช่วยได้จริงป่ะเนี่ยรอดูในเกมมันมีตัวนี้ด้วยอ๋อโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการกาชาปองกันโดยที่ผมนั้นจะมากดกาชาให้แฟนนะครับโดยที่ไม่เกลือเพราะว่าถ้าเกลือปุ๊บจะเป็นยังไงโดนด่าโดนตบโอ้โหโหดโคตรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากาชาในวันนี้นี่จะเป็นยังไงปะรับชมกันเลยโอเคครับผมในตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยนะครับแม่ห่างหายหน้าตากันไปนานหายหน้าตาหายหน้าหายตากันไปนานเออถ้าอย่างนั้นสำหรับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่าตัวละครของแฟนผมก็จะเป็นตัวผู้หญิงใช่น่ารักไหมอันนี้คือไม่ได้เติมตังค์นะที่ได้หัวมาเนี่ยทรงผมใหม่อันนี้ก็เป็นของที่ต้องเติมตังค์จริงๆแต่ว่าได้ฟรีมาได้ไงก็ไม่รู้อันนี้สุ่มได้เฉยแล้วตัวของผมก็เป็นตัววิสาจอมเวทที่อยู่ด้านหลังตัวผู้หญิงจุงมือผู้ชายได้ด้วยดิแล้วข้างๆคืออะไรอ่ะก็จะมีแบบว่ามีกิ๊กเนี่ยเป็นงูมีกิ๊กเป็นงูแล้วข้างๆนั้นคือลูกลูกเราลูกนะโอเคครับสำหรับในวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาทำการกาชาปองให้แฟนนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี่มันจะมีอะไรบ้างให้กาชามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็สวยงามแค่ไหนดูกันเลยเอาละครับผมในตอนนี้เราก็อยู่กับตู้กาชาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมมันมีแมวข้างบนแบบเนี้ยแมวดำๆเนี่ยสายลับของเราเดี๋ยวมันจะช่วยเราไปค้นของในตู้ให้ใช่มันจะเอาของในตู้ดีๆให้เราอุ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงไม่น่าใช่หรอกอันนี้เราคือยังไม่เคยเติมเงินเลยนี่คือการเติมเงินครั้งแรกเพราะว่าเซตนี้มันน่ารักก็ปกติจะแบบไม่เติมหรอกเล่นฟรีอะไรเงี้ยเล่นฟรีสะสมเอาเองเดือนนึงกดได้ครั้งก็สำหรับในตอนนี้นะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของกาชาก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันลดราคา 30% ก็เลยแบบว่ารีบเติมใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวมาดูของกันสิโอ้โหเป็นเซตซากุระเห็นไหมครับว่าจะมีแต่อะไรก็สีชมพูโอกาสในการได้ก็แตกต่างกันไปอันแรกอ่ะยากสุดเลยอ๋อเราจะดูจากบนสุดเลยใช่ของที่ยากที่สุดที่อยากจะได้ใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็คือ Starlight Chip แต่นี่คือเหมาะกับอาชีพอื่นนะอ๋อเหรออ๋อแต่ว่ามันได้ Attack ใช่ 1% ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ปั๊บแชมเปี้ยนน่ะเฮ้ยหายไปไหนวะเราต้องทำไงอ่ะกดต้อนดูอ๋อเหรอเนี่ยชแวบชแวบอันนั้นเห็นมั้ยว่ามันเป็นเรือที่แบบว่าอยู่บนหัวใช่มันลอยอยู่บนข้างๆเราโอ้ยอันนี้นี่รู้สึกว่าจะได้โอกาสแค่ 5% ซึ่งยากมากถ้าจะได้อันเนี้ยต่อไปก็เป็นอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ดาบกัตนะโอ้เพราะว่ามันเหมาะกับสายอาชีพไหนโจมตีระยะใกล้บวก 5% ว่างั้นเดี๋ยวดูสิเอ้ยสวยงามมันน่ารักด้วยแหละประเด็นดูนะเป็นแบบดาบสีชมพูใช่โอ้โหแล้วก็มีดอกซากุระห้อยอยู่อะไรแบบนี้โอกาสได้ก็ 6% ก็น้อยอยู่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมา 1% จาก 5% เป็น 6% อันต่อไปเป็นล่มอ๋ออุ๊ยโจมตีพวกอะไรที่เป็นธาตุน้ำแรงขึ้นอันนี้ 7% ยากเหมือนกันใส่กับหางใช่ไหมใช่มันก็จะลอยอยู่อ๋อนี่ร้อนใช่ไหมถึงกลางล่มอะไรแบบนี้ร้อนมันจะได้ไม่ดำผิวอ่ะดูดิต่อไปเอ้ยอันนี้ประมาณ 7% ใช่ยากโคตรยากคราวนี้มาเริ่มประเภทเกลือประเภทเกลือก็คือก็เริ่ม 23% บอสซัมคืออาจจะได้ง่ายๆอะไรเงี้ยโอ้เป็นหมวกเนาะใช่เป็นหมวกที่มีกังหันลมกังหันลมโอ้เป็นหมวกแบบว่าเซตญี่ปุ่นอะไรแบบนี้คราวนี้นี่มันของเวทไม่ใช่เหรอ Magic Attack เนาะซึ่งถ้าได้ก็ใช้ไม่ได้แฟชั่นอย่างเดียวเนาะต่อไปก็ 28% เยอะกว่าเมื่อกี้อีกโอกาสได้ซึ่งมันก็เกลือก็คือไนซากุระ
แต่เอฟเฟกต์มันน่ารักมากว้าวเอฟเฟกต์เห็นไหมมันมีซากุระฟุ้งวิ้งอะไรแบบนี้โอ้โหแล้วนี่แหละน่ารักเอาอยากได้เกลือก็เป็นเกลือที่น่ารักมันคือมันอาจจะได้แหละเพราะว่าโอกาสมัน28%เยอะมากและสิ่งที่โคตรเกลือที่สุดก็คือซากุระข้างล่างนี้คือ 31% คิดดูนะข้างบนสุด 5% อันนี้ 31% โอ้โหแต่ว่าเป็นหน้าแบบหน้าเหมือนหน้าแมวหน้าแมวก็จะเป็นแต่เหมือนแพนด้าคาบไผ่นะไม่อันนี้มีคาบใบไม้อยู่ไงก็เลยเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้ก็ค่อนข้างเกลือภารกิจวันนี้ก็คืออยากได้ดาบกาตานะ 6% ที่จะโอกาสในการได้แล้วดูยากมันยากคือถ้าได้แล้วคือคลิปนี้จบเลยจบเลยไม่อะไรแล้วอยากได้นี่อย่างเดียวใครเป็นคนเปิดนี่ค่ะจะได้ไม่รู้สึกผิดถ้าเราทำไม่ได้อ๋ออย่างนั้นเลยใช่ได้ลงโทษแล้วเอ้าดีหูก็ประมาณว่า700เนี่ยเปิดได้ประมาณ11ครั้งใน11ครั้งนี้เราต้องได้ดาบเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดนแบบว่าโดนอะไรนะอ๋อโดนแค่โดนด่าใช่ไหมอยากโดนอะไรไม่อยากโดนอะไรเลยก็ต้องเปิดให้ได้แค่นั้นแหละเริ่มเลยก็ได้เนาะโอ้ตื่นเต้นโอ้ยมีสูตรในการเปิดโยอ่ะยังไงก็คือนี่ครับก็คือการคลิกปั๊บ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 แล้วก็ค้างอยู่หน้าของที่เราอยากได้แบบนี้จากนั้นก็กดไปที่เหรียญแมวเดี๋ยวแป๊บนึงมี240อันนี้ก็คือเหรียญแมวที่ใช้ในการเปิดคือยังไม่เคยเติมครั้งแรกจริงเดี๋ยวลองดูนะว่าเฮ้ยซากุระไม่ใช่เฮ้ยพูดผิดจะเอากาตานะไปบอกซากุระมันโอกาสเกลือโอ้ยโทษพูดซากุระเดี๋ยวก็ได้หรอกเดี๋ยวดูนะครั้งที่1เฮ้ยกาตานะกาตาในซากุระอ๋อนี่อยากได้อยู่อยากได้อยู่ไม่เป็นไรเกลือลำดับที่2ใส่ลงในกระเป๋าถ้าได้อีกก็ทำไม ดีดหูเอ้ยไม่ได้หรอกคราวเนี้ยดูนะเราเมื่อกี้ได้ 28% ไปครั้งนึงเดี๋ยวดูนะเพราะคราวนี้นี่เราต้องได้ 5% หรือ 6% 7% อะไรแบบนี้มาสูตรก็คือเรืออ่ะกดเรือสูตรเดิมนี่ครับมากด1 2 3มาคลิกเมาเอาเออกาตานะกาตานะโอ้ยซากุระเฮ้ยใจเต้นว่ะรู้สึกว่าเปลืองตังเอาตังไปกินข้าวดีกว่าลูกงี้เฮ้ยเดี๋ยวก็ได้มาใส่ลงในกระเป๋าก่อนเป็นของที่ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคนะต่อไปเราก็จะมากดแบบว่ากดไปเลยช่างมันฮึไม่สนใจแมวแมวช่วยหน่อยแมวเฮ้ยโอ้โหบอสซัมโอ้ยเลียงไปเลยว่ะแบบรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ใช้บัตรฟรีกดได้นี้มาแล้ว อันหนึ่งแล้วก็ได้ซ้ำแต่มันก็เป็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมไงคราวนี้ใจเย็นครั้งที่3ใช่ไหม3แล้วเฮ้ยเปลืองตังอ่ะเฮ้ยใจเย็นมันต้องได้โธ่ไม่เปลืองหรอกเดี๋ยวดูนะคราวนี้จะได้พวกอ่ะกาตานะมาแล้วโอมเลยเฮ้ยกดไปเลยนี่เฮ้ยค้างนิดนึงว่ะแสดงว่ามันให้สูตรอะไรเฮ้ยอุ้ยเลือก5% ยากได้แล้วแต่อยากได้กาตานะมากกว่าใช่ไหมอันนี้คือมันเหมาะกับสายแชมเปี้ยนโอ้โหแต่คือถ้าฝากในสมุดก็น่าจะ 1% นะ Attack ใช่ไหมเออใช่นี่โคตรโหดดีว่ะเฮ้ยแต่ว่ากาตานะยังไม่ออกก็ยังไม่จบคลิปยังไม่จบเอาไงดีอ่ะมันได้เรือเพราะฉะนั้นเราก็ยากนะเรือคือ 5% น้อยสุดเลยนะที่จะได้จับมันได้ไปแล้วว่ะเออไม่โดนด่าแล้วหรือว่าโดนเลยกาตานะยังไม่ออกอ่ะไอ้เอ้ยกดไป2ทีว่ะเมื่อกี้เฮ้ยมันออก2รอบไม่ใช่รอบดิโอ้บอสซัมเกลือนะเกลือดิเฮ้ยเราต้องใส่ลงในกระเป๋าอย่างใจเย็น แล้วก็เอาละครับเราจะมาสูตรเลยว่ามันไม่มีแล้วอะนาทีนี้ไม่มีสูตรแล้วแต่ว่าล่มก็น่ารักเนาะล่มสวยไปเลย กดที่เวิร์กดูดิเฮ้ยกาตานะมาแล้วโอ้ยเลยโคตรกดดันเท่ากับว่าคราวนี้นี่รอดใช่ไหมรอดกดกี่ครั้งเองอะเอาลืมนับลืมนับไปแล้วเออแล้วยังไงจะอีกไหมหรือไม่ต้องแล้วเปลืองตังค์ปะเอาเป็นว่าอ๋อเอาของซ้ำมาสลายปะเฮ้ยเอาของซ้ำมาลองสลายดูก็คือว่าจะได้กดตั๋วฟรีอีกใบนึงใช่เผื่อได้แบบว่าล่มอะไรแบบนี้ลองดูไหมโอเคครับในตอนนี้เราก็เอาไอ้บอสซัมนี่แหละมาย่อยเอาตั๋วดีไหมดีเอานะถูกนะถูกนะกดนะเฮ้ยคืนสภาพจะได้6ใบนี่เลยครับผมเรียบร้อย32อ่ะใช้คูปองฟรีเอาละครับตอนนี้เราก็มาใช้คูปองฟรีเอาล่มกันดีกว่าไปกดไปเลยโอ้ยเสียงเหมือนเหนื่อย
มันต้องได้จังหวะนี่โอ้โหของอะไรเนี่ยพอแล้วมั้งพูดพร้อมกันเลยโอเคในใจก็คงแบบนั้นแหละโอเคเพิ่งฟังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสวมใส่ของทุกอย่างก่อนดูว่ามันจะเป็นยังไงทำให้ดูว่าสวยไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันสายแฟชั่นอย่างเราโอเคครับผมแล้วก็ทำการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะว้าวสวยนี่เดี๋ยวเราซูมให้ดูนี่โอ้โหเป็นไงดูดิผ้ามันคอมีแบบไอ้ด้านหลังมีแมวตัวนี้อยู่ด้วยไอ้แมวตาขาวตัวนี้นี่โคตรน่ากลัวเห็นไหมมันช่วยเราเห็นไหมเออเห็นไหมว่าไอ้ของแบบนี้นี่แบบว่าสวยเห็นไหมสวยสุดยอดเอาเฮ้ยบักบักบักหัวกระพริบหัวกระพริบแล้วก็เรือเป็นไงใช่นี่คือของหายากที่เราได้มาแสดงว่าเป็นการเติมเงินครั้งแรกที่ถือว่าโอเคอยู่นะเท่ากับไม่โดนไม่โดนทำโทษด้วยเกือบไปตอนแรกก็แบบจะโดนบ้างคือชนะใจแฟนไปอีก โอเคครับก็สำหรับนาแฟนตีหัวร้อนในครั้งนี้นี่ไม่มีโดนอะไรนะผมใช่แฮปปี้เอนดิ้งจบแบบสวยงามก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วใครอยากเห็นคลิปแฟนตีหัวร้อนที่เล่นเกมแข่งกันก็เดี๋ยวจะมีมาให้ดูแล้วก็จะมีบทลงโทษเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาเร็วๆนี้นะครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมในตอนนี้ก็ลอดตัวไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ